โอเคครับหลังจากชมรถคันนี้แล้วมีความประทับใจอะไรบ้างครับพี่ติ้งนะคะก็จริงๆแล้วชอบทุกอย่างในรถคันนี้แล้วก็เป็นความฝันเลยที่อยากมีแต่ที่ประทับใจที่สุดคือห้องน้ำเพราะเป็นสิ่งจำเป็นเวลาที่เราออกเที่ยวตำแหน่งต่างๆออกแคมป์เนาะผู้หญิงสำคัญนะในเรื่องของห้องน้ำสำหรับพี่ล่ะครับค่ะสำหรับพี่นะคะชื่อพี่อ้อยค่ะชอบหมดเลยค่ะโดยเฉพาะที่นอนส่วนใหญ่เราจะไปกางเต็นท์กันก็ไม่ต้องแล้วค่ะตอนนี้สบายที่นอนที่นั่งเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ปุ๋มนะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราไปนะคะเราก็ต้องมีอาหารไปทำแล้วก็มีเครื่องครัวมีที่เก็บเรียบร้อยเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากมากเลยค่ะอ๋อแล้วพี่ล่ะครับพี่เปรมค่ะเปรมชอบหมดทุกอย่างเลยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นความสะดวกเวลาเราไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวที่ไหนเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวหาห้องเช่าอะไรที่เราก็มีที่ทำอาหารเราอยากทำอาหารเราก็สามารถที่จะทำเองมีที่ทำให้เราสะดวกสบายอย่างนี้เราก็วางแผนหลังเกษียณอายุเนาะอยากได้รถอย่างนี้สักคันเนาะแน่นอนค่ะอยากได้มากๆเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับช่างโด่งครับโอ้โหช่างโด่งวันนี้มาบรรยากาศสวยงามเลยที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยร้านอะเค้กสแตมป์ครับอยู่ตรงไหนอ่ะตำบลหันตาหมู่5โอ้อย่างนี้เพื่อนๆถ้าสนใจต้องมาอุดหนุนนะที่นี่มีทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มเลยใช่ไหมแล้วเครื่องดื่มอะไรดีอ๋อเครื่องดื่มเหรอของผมเป็นช็อกโกแลตเย็นแล้วกันผมเป็นอเมริกาโน่หวานปกติโอเคนะช่างโด่งวันนี้เชิญผมมามีอะไรจะนำเสนอหรือครับมีแคปเปอร์ทักคันนึงครับคือข้างในมีรายละเอียดเยอะต้องดูอ่ะอาจารย์ต้องชมดูแล้วตอนที่เขาให้โจทย์มาเนี่ยเขาให้โจทย์มาว่ายังไงบ้างก็คือทางเจ้าของรถก็อยากได้ห้องน้ำห้องนอนเก็บของครับล้างจานครับครับระบบน้ำระบบไฟคือเรียกว่ามีเพียบพร้อมเลยใช่ครับโอเคท่านผู้ชมครับยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับสำหรับรถคันนี้เป็น Isuzu D-Max เครื่อง 2005 เกียร์เมนวลนะครับคือทางลูกค้ามีตู้มาให้เราจัดสรรภายในเราไปดูภายในกันครับรอบๆตัวรถก่อนโอเคครับรอบๆตัวรถนี้เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรด้านนี้ก็จะมีออนนิ่ง 2.50 คูณ 3 เมตรนะครับอ๋อข้างหน้านี่เขาจอดหน้าต่างไว้เลยใช่ไหมครับรับลมครับผมจะเปิดได้2ด้านข้างนี้จะเป็นบานเลื่อนนะครับอ๋อครับข้างบนรู้สึกว่าจะมีแหลกด้วยใช่ไหมครับมีแหลกหลังคาแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์อ๋อขนาดเท่าไหร่ครับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด450วัตต์ครับโอ้สบายสบายมากเลยเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆกันตรงนี้ก็มีช่องสำหรับดูวิวเนาะครับผมมีช่องสำหรับดูวิวปิดเปิดได้เวลานั่งเราก็ปิดลงไปแล้วก็มีออนนิ่งไว้สำหรับนั่งครับผมดูอะไรตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็น power park ใช่ไหมครับที่เราสามารถที่ไปถึงบ้านเราก็เสียบไฟใช่ครับตัวนี้เสียบได้เลยครับตัวนี้อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราชมด้านรอบๆรถไปก่อนอ๋อด้านหลังนี่มีการติดบันไดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอืมไว้ปีนเผื่อชมวิวข้างบนอ๋อโอเคโอเคด้านซ้ายนี่ก็จะมีในลักษณะของแอร์เราฝังไว้ข้างบนเลยใช่ไหมครับครับผมแอร์ข้างบนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระบบน้ำอ๋อตรงนี้มีระบบน้ำด้านในครับผมน้ำเข้าด้านในครับผมโอ้ก็ดีเนาะโอ้อย่างนี้แจ๋วเลยแล้วก็ระดับด้านข้างตัวรถนี่ก็มีหน้าต่างสังสองทางใช่ไหมครับแล้วก็สามารถลมสามารถโฟลว์เข้าได้ใช่ครับสายฟ้าทั้งเหมือนกัน
อย่างนี้ในอนาคตถ้าเขาจะติดพวกมุ้งกันแมลงอะไรใช่ได้ครับสบายมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันครับเราไปดูภายในรถกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอ้งานไม้สวยงามมากเลยเริ่มแรกเราดูจากตรงนี้ยางอะไหล่จะอยู่ใต้นี้อ๋อสามารถที่จะเอายางอะไหล่ดูแลยางรังอะไหล่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออันนี้มีกิมมิกมีอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่หลังกันครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าด้านนี้ด้านซ้ายนะครับอ๋อเข้ามาจะมีตู้เสื้อผ้าเลยใช่ไหมครับครับผมอ๋อนี่มีลักษณะเป็นแปะผิวด้วยเป็นทูโทนเลยใช่ไหมครับครับนี่เป็นงานโฟเมก้าโฟเมก้าแปะผิวใช่ไหมครับครับโอเคงั้นนำผมขึ้นไปเลยครับครับเชิญครับครับไอ้ส่วนตรงนี้ส่วนท้ายนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าข้างบนก็จะเป็นที่เก็บหวีเก็บแป้งเก็บอะไรได้นะครับเป็นถาดวางนะครับด้านนี้เราจะมาดูตู้เสื้อผ้านะครับกว้างพอเปิดมาแล้วก็ครับจะมีราวแฝนผ้ามีราวแฝนผ้าให้ด้านล่างนี่ก็จะมีเผื่อเราเก็บถุงเท้าเก็บเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อเลยมีซ่อนครับซ่อนที่เก็บของไว้ด้วยใช่ครับเสื้อในกางเกงในหรือว่าครับผมอะไรที่ดูแล้วเราไม่อยากโชว์เนาะใช้ประโยชน์ได้ทุกพื้นที่ครับโอเคครับครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของห้องครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับขึ้นมาก็จะเป็นที่คว่ำจานชามอ๋อเรามีที่คว่ำจานชามเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงหรือเราจะวางชุดกาแฟอะไรก็ได้ตัวนี้ก็สามารถจะออกเตาปิ้งนิกได้ได้ครับได้ผมหรือถ้าจะใช้เรามีปลั๊กไว้สำหรับใช้ใช่ครับเตาไฟฟ้าได้ด้วยครับผมส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นที่เก็บโต๊ะสนามนะครับเปิดได้กว้างเลยเก็บโต๊ะสนามครับผมเก็บสายไฟเก็บโต๊ะสนามอย่างนี้เรามีถังน้ำเก็บไว้กี่ลิตรครับเนี่ยมีถังน้ำเก็บไว้80ลิตรครับอืมโอเคในส่วนนี้ก็ดูเรียบร้อยดีนะครับครับผมครับพอถัดมาดูด้านนี้ข้างบนไมโครเวฟนี่ก็จะเป็นที่วางของนะครับมีถาดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยระบบไมโครเวฟเปิดนะครับตู้แช่แล้วก็จะมีที่วางขวดวางแก้วน้ำนะครับอ๋อสะดวกเลยครับผมครับเรามาดูด้านในตัวรถกันด้านนี้ก็จะเป็นตู้นะครับไปเก็บของมีค่ามีกุญแจเกะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนใส่ทั้งตู้ยาได้ใส่กระเป๋าตังค์ได้เวลาไม่อยู่ใช่ไหมครับวางโทรศัพท์ได้เวลาเสียบชาร์จเราวางพักตรงนี้ได้สองฝั่งซ้ายฝาแล้วพื้นที่ข้างล่างเนี่ยครับพอปูเตียงแล้วนี่ได้ขนาดเท่าไหร่ครับตรงนี้จะได้1เมตรคูณ 1.85 เมตรครับอ๋อ1เมตรคูณ 1.85 เมตรครับก็เรียกว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งเด็กคนหนึ่งได้สบายสบายเลยครับแล้วด้านซ้ายนี่แหละครับด้านซ้ายนั่นก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์วางของกระจุกกระจิกได้ครับอ๋อเราก็จะมีปลั๊กมีสวิตช์ไว้ให้ใกล้ๆดูแลนะครับใช่ผมอันที่มาในส่วนบนนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับอ๋อนี่เก็บได้ยาวตลอดนู่นเลยสี่ช่องเรียกว่าเป็นตู้เก็บอเนกประสงค์ใช่ไหมครับครับผมจะแบ่งเป็นช่องช่องช่องไว้โอ้ได้ทั้งสี่ช่องเลยครับผมเก็บของได้ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับเนี่ยครับผมโอเคครับที่อยู่เห็นอยู่ตรงนี้คือโต๊ะกลางนะครับเวลาเราจะนอนเราก็ปรับเอาขาตัวนี้ออกแล้วก็นอนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแป๊บเดียวขั้นแรกก็ยกแผงนี้ออกมาปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนขาโต๊ะออกนะครับหมุนขาโต๊ะออกใต้เตียงนี้ก็จะเป็นที่เก็บขานะครับเดี๋ยวผมประกอบเตียงให้ดูก่อนนะครับภาพภาพเนี่ยแค่นี้เราก็จะได้เตียงนอนแข็งแรงครับไม่ต้องห่วงเตียงนอนนี่พอเราได้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะได้พื้นที่เมตร35คูณเมตร85ครับอ๋อตรงนี้ก็จะสามารถเก็บครับผมเก็บนี่ได้ใช่ไหมครับใต้ล่างนี้เก็บของได้เยอะนะครับอ๋อพอเราเปิดพื้นที่ไว้เต็มที่เลยใช่ครับเก็บได้ทั้งสองฝั่งครับด้านนู้นก็จะเป็นที่เก็บของเก็บของมีค่าโทรศัพท์เก็บอะไรได้นะครับแล้วก็ด้านนี้เสียบปลั๊กได้ชาร์จโทรศัพท์อ๋อสะดวกครับผมแล้วก็มีรีโมทแอร์เราไม่ต้องลุกมาปรับแอร์ที่นอนเลยเวลานั้นอ๋อเปิดจากตรงนี้เลยครับนี่ก็จะเป็นที่เก็บของเหมือนกันครับคราวนี้ก็จะกว้างหน่อยจะยาวกว่าด้านนี้ด้านซ้ายครับผมอ๋ออันนี้ก็จะมี3ช่อง3ช่องนะครับก็จะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันทั้ง3ช่องแบ่งช่องนี้สามารถมีเก็บเลือกพวกเสื้อผ้าก็ได้ใช่ครับเก็บอาหารการกินอะไรก็ได้นะครับครับผม
ครับอันนี้มาในส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งเวลาเราขึ้นรถมาเนี่ยปุ๊บเราเปิดไฟก่อนเลยทางเดินนะครับแสงสว่างทางเดินปุ๊บแล้วห้องน้ำนี่จะใช้ระบบเดียวกันเปิดปุ๊บแล้วก็พัดลมดูดอากาศก็จะติดใช้การได้นะครับปุ๊บปุ๊บข้างในก็จะมีระบบไฟใช่ไหมครับครับอ๋อเปิดเลยใช่ไหมครับอ๋อพอมาในส่วนล่างนี่ก็จะมีในส่วนของที่ล้างมือล้างหน้าใช่ครับแปรงฟันอะไรเลยใช่ไหมครับครับผมมีชาวเวอร์สำหรับอาบน้ำครับใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีห้องน้ำเคลื่อนที่เนาะครับผมอ๋ออันนี้ก็คือง่ายดีครับสะดวกเวลามีอะไรก็เราก็เอาไปถ่ายให้ที่ในปั๊มหรือในที่สมควรได้เนาะในที่ที่สมควรทิ้งครับผมแล้วส่วนของพื้นเนี่ยครับสามารถรองรับน้ำได้เหรอครับได้ครับประเภทอะไรครับอันนี้จะเป็นกระเบื้องยางนะครับ 100% คือเรียกว่าโดนน้ำแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมฝาผนังก็กันน้ำเหมือนกันทั้งหมดรักษากันหนังนี่เป็นวัสดุเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกใช่ครับผมส่วนประตูนี่ใช้เป็นโฟเมก้าจะได้มีน้ำหนักเบาการใช้งานจะได้ทนนะครับอ๋อในนี้ตัวนี้ก็จะมีพัดลมครับผมดูดอากาศเวลาเข้าห้องน้ำดูดอากาศด้วยนะครับอ๋อก็เรียกว่าคนเข้าก็ไม่อึดอัดเนาะครับผมก็เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับครับตรงนี้เวลาขณะที่เรานอนอยู่เราไม่ต้องลุกไปปิดเปิดระบบไฟที่ตู้ควบคุมนะครับเราปิดเปิดได้ตรงนี้เลยครับนี่ไฟรีไฟอะไรเนี่ยนะครับสามารถดิมเมอร์ได้ได้ครับดิมเมอร์ได้นะครับครับต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญของรถคันนี้ก็คือแบตเตอรี่ระบบจ่ายไฟนะครับจะอยู่ด้านนี้ครับผมตีบล็อกไว้เรียบร้อยอ๋อคือในตัวของคอนโทรลนี่คือตัวข้างบนใช่ไหมครับครับผมตัวล่างก็เป็นส่วนของแบตเตอรี่โอ้ก้อนใหญ่พอต้องควรเลยนะครับเนี่ยใช่ครับอ๋อ300แอมป์ใช่ไหมครับผม300แอมป์โอ้สบายมากสามารถจ่ายไฟได้สบายมากเลยครับผมครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะครับเย็นแน่แอร์นะตอนนี้ใช้สำหรับพื้นที่โดยรวมใช้สำหรับพื้นที่2เมตรคูณ4เมตรนะครับแอร์ 9,000 BTU อ๋อตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์หรือเปล่าครับใช่ครับอินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU อ๋อนี่พอเขาสตาร์ทสักแป๊บนึงเองเนาะเขาก็พอคอมทำงานแล้วก็เริ่มเย็นแล้วเย็นครับผมโอ้อันนี้เอาไว้ที่ด้านหลังประตูตรงนี้ก็สบายนะครับใช่ครับคือสามารถที่จะเย็นมาถึงด้านหน้าได้เลยครับผมทั้งล่างทั้งบนครับอ๋อถ้าเป็นแอร์ฝังบางทีฝังบนผนังบางทีมันก็จะเย็นในไม่ทั่วที่ไม่ทั่วอากาศนะครับตัวนี้ก็จะดีกว่าตัวนี้กินไฟไหมครับอ๋อไม่กินครับตัวนี้ทั่วไปเป็นอินเวอร์เตอร์เนาะครับผมสบายมากเลยดูแล้วสวยมากเลยครับครับเดี๋ยวเราทานกันหน่อยโอ้แก้วนี้หวานมันเลยแก้วเท่าไหร่ครับเนี่ยก็เย็น40ครับก็เย็น40อเมริกาโอ้ยถ้าไปกรุงเทพไม่ได้นะครับอย่างนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนที่นี่นะครับที่นี่ที่ตำบลหันตาหมู่5ครับร้านเค้กสแตมป์โอเคครับช่างหนุ่มครับหลังจากที่ผมดูรถแล้วนี่ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับใช้ไม้อะไรในการทำเป็นไม้ส่วนผสานแล้วก็มีโฟเมก้าทูโทนและอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นที่นอนห้องน้ำหรือว่าอะไรพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเท่าไหร่ครับประมาณ1เดือนครับประมาณ1เดือนเนาะถ้างั้นใครถ้าอยากจะสนใจที่อยากจะทำรถนี่ก็ใช้ระยะประมาณ1เดือนนะครับทีนี้ค่าใช้จ่ายนี่พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าเป็นค่างานไม้เท่าไหร่เป็นค่าระบบไฟเท่าไหร่ครับค่างานไม้ก็ประมาณ 120,000 ครับนะครับระบบไฟประมาณ 85,000 ก็รวมๆแล้วประมาณ 200,000 ต้นๆอ๋อก็คืออันนี้เราทําเต็มรูปแบบเลยใช่มั้ยรูปแบบของไม้นี่เต็มรูปแบบเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างโด่งมากนะครับที่วันนี้ได้พาผมมาได้รีวิวรถสวยๆวันนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามานะครับเราทั้ง2จะได้ตอบวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณช่างหลงนะครับ